เบิ้ลปทุมราชยืนยันไม่เคยชวนใครเล่นหุ้นฉาวตนคือผู้เสียหายออกมาชี้แจงละเอียดยิบเลยทีเดียวเมื่ออยู่เบิ้ลปทุมราชถูกกล่าวหาว่าชักชวนคนไปร่วมลงทุนในหุ้นที่เป็นข่าวดังอยู่ในตอนนี้ว่าผมว่าจะเลือกที่จะเงียบแต่คุณก็กล้าที่จะเอารูปผมไปลงแบบไม่มีการใบ้เหมือนเดิมแสดงว่าคุณก็กล้าที่จะให้ผมเสียหายในระหว่างทางที่ผมกำลังจะมีงานดีๆในกรณีที่เอารูปผมไปลงเกี่ยวกับข่าวเฉาหุ้นดังกล่าวผมปฏิเสธไม่ได้ว่ามีการรู้จักเราอยู่ในวงการพี่น้องเราต้องรู้จักกันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วและผมเองก็ไม่มีปัญหาอะไรกับใครแต่ถ้าจะให้ผมมีส่วนเกี่ยวข้องในการชักชวนแบบนั้นผมบอกตรงๆว่าผมไม่มีแน่นอนสามารถมาเช็คการเงินหรือทุกอย่างของผมได้เลยกรณีการลงทุนผมยอมรับว่าเป็นการร่วมทุนสร้างหนังภาพยนตร์เรื่องออนซอนเดย์ซึ่งรับเงินมาปกติและมีสัญญาในการทำปกติส่วนเรื่องการเทรดผมเป็นอีกบุคคลที่เคยลองเข้าไปลองเทรดไม่ใช่ผู้ร่วมทุนผมก็อยู่ในกลุ่มที่เสียไปไม่ได้อะไรเพราะผมไม่มีความรู้และเก่งเรื่องแบบนี้แต่ผมเลือกที่จะไม่พูดเพราะผมก็ต้องให้กำลังใจทั้งผู้ที่สูญเสียและผู้ที่ได้รับผลกระทบตามจังหวะชีวิตจริงเท็จแค่ไหนผมไม่รู้อย่าเอารูปคนอื่นลงแล้วปั่นข่าวให้คนอยากอ่านจนทำให้ผมต้องเสียงานเสียมิตรภาพยังไงผมเป็นกำลังใจให้ทุกคนเสมอกับทุกข่าวสารทุกวันนี้ผมเองก็ทำมาหากินปกติผมไม่ได้ร่ำรวยอะไรมากเข้าใจว่าอยากเล่นข่าวแต่เห็นใจผมด้วยครับยิ่งผมไม่ยุ่งยิ่งเอารูปไปยำและไม่ต้องมาสัมภาษณ์อะไรผมเพื่อให้มีข่าวเอาความถูกต้องมาตรวจสอบแบบตรงไปตรงมาดีกว่าครับจากนักร้องบ้านบ้านคนหนึ่งขอบคุณรูปจากเฟซบุ๊กเบิ้ลปทุมราชเบอร์ปาตุมรัก สมรักเป็นพยานตรงๆหวานเหมือนเดิมเบสนอยคนด่าแรงจับผิดรักหมดโปรสมรักเป็นพยานความรักลูกสาวเบสนอยคนด่าแรงจับผิดรักหมดโปรยันหวานตรงๆเหมือนเดิมห้ามคนคอมเมนต์ไม่ได้หลังจากที่นางเอกยูทูบเบอร์สาวเบสรักวนีคำสิงโดนชาวเน็ตแซะแรงทำตัวหน้ารำคาญโชว์หวานกับตรงๆเกินงามทำเอาเจ้าตัวถึงกับท้อมีน้ำตาล่าสุดเบสที่มาร่วมยินดีกับคุณพ่อสมรักคำสิงมีงานเปิดตัวภาพยนตร์เลิฟเลย101ที่คุณพ่อร่วมแสดงด้วยที่เมเจอร์รัชโยธินได้เปิดใจพร้อมกับคุณพ่อถึงการรับมือดราม่าคอมเมนต์แรงสมรักแนะนำลูกไม่ต้องตอบโต้ด้านเบ๊เอามารับหน่อยที่จอดดราม่าโดนด่าแรงแม้จะรู้สึกไม่ดีแต่เลือกที่จะปล่อยผ่านมงคลจับผิดความรักกับตรงๆกฤษกรระหองระแหงยันยังรักกันดีเหมือนเดิมไม่ได้หมดโปรช่วงนี้น้องเบสปังมากภูมิใจไหมสมรักภูมิใจครับคุยเรื่องลูกสาวมีความสุขกว่าเยอะได้ติดตามผลงานลูกสาวใหม่สมรักติดตามสิครับทุกขั้นตอนวันดูแต่ YouTube ช่องคำสิงแฟมิลี่เห็นฝีมือการแสดงลูกสาวแล้วเป็นยังไงบ้างสมรักได้พ่อมาเต็มๆเราถ่ายโอนกันทางสายเลือดเต็มๆเบสพ่อช่วยได้เขามานี่ต้องดูเรื่องนี้เลิฟเลย101พ่อเล่นดีมากเอาชีวิตจริงไปใช้ไหมในเรื่องต้องห่วงลูกสาวสมรักมีเรื่องมีลูก3คนแต่ละคนไม่ได้ดั่งใจพ่อสักคนชีวิตจริงลูกแต่ละคนพ่อแฮปปี้มากหัวเราะเขาเป็นเด็กดีพ่อก็ดีใจแล้วไปไหนมาไหนมีแต่คนชมพ่อก็ดีใจแล้วลูกล่าสุดช่วงนี้มีเรื่องดราม่าเกี่ยวกับลูกสาวสมรักไม่มีอะไรเลยเข้าใจข่าวพาดหัวเอาเรตติ้งก็ปล่อยเขาไปบอกลูกว่าแม่น้ำมันใสอยู่คนโยนหินลงไปน้ำมันเริ่มขุ่นถ้าเราโยนตอบโต้ไปมันก็ยิ่งขุ่นเรานิ่งมันก็กลับมาใสปิ้งเหมือนเดิมไม่ต้องไปตอบโต้ทำตัวเหมือนลูกก๊อฟคนตีเท่าไหร่ยิ่งลอยไปไกลเท่านั้นทำใจยังไงเวลาเจอเรื่องดราม่าเบส
ไม่เป็นไรคะไม่เป็นไรเลยหนูเป็นยูทูบหนูพูดเสมอหนูเป็นยูทูบเบอร์ไม่เป็นไรหนูห้ามคนคอมเมนต์ไม่ได้และห้ามพี่นักข่าวไม่ได้ทุกคนทำงานคนคอมเมนต์เขาก็คอมเมนต์ตามที่เขาเห็นมันก็ทำอะไรไม่ได้ไม่เป็นไรค่ะมีช่วงเวลาที่น้อยเวลาเจอคอมเมนต์เยอะๆเบสก็มีทุกคนเวลาโดนด่าโดนดราม่าทุกคนก็ต้องมีความรู้สึกอยู่แล้วเราก็มีแต่หนูก็ทำหน้าที่ของหนูต่อทำ YouTube แค่นั้นเองมันบั่นทอนเรายังไงเบสจริงๆไม่ได้บั่นทอนกับครอบครัวกับความรักหรืออะไรเลยนะคะแต่เป็นข้างในใจเรามากกว่าที่รู้สึกไม่ดีส่วนมากปรึกษาใครเวลาอยากระบายเบสอยู่คนเดียวค่ะเราไม่รู้จะพูดให้อีกคนเครียดไปทำไมเราก็อยู่คนเดียวสมรับมีงานทำทุกวันครับถ้าไม่ได้ไปถ่ายละครก็ขายลิปสติกแค่นั้นเองวางเป้าหมายเก็บเงินไว้ทำอะไรเบสจริงๆธุรกิจนี้วางแพลนไว้นานแล้วค่ะแล้วก็มาลงช่วงนี้พอดีเราก็เลยได้ขายของพอได้ขายของเราก็โอเคแฮปปี้ค่ะยังไม่มีโปรเจกต์จะซื้ออะไรใหญ่ๆไปเรื่อยๆก่อนความรักแฮปปี้ไหมเบสความรักก็แฮปปี้นะคะหนูก็งงมากนะทำไมทุกคนก็เหมือนที่พี่ตรงพูดแหละสมรักตรงๆมาถามคู่เลยเดี๋ยวพ่อเป็นพยานเองหลายคนเป็นห่วงคู่เราเบสคือหนูกับพี่ตรงปกติเจอกันทุกวันเหมือนเดิมไม่ได้ทะเลาะกันแล้วก็ไม่ได้มีปัญหากันแต่ว่าที่เกิดขึ้นอาจจะเป็นเพราะว่าข่าวที่ลงหรือว่าคนจะผิดอะไรหรือเปล่าแต่ว่าเราเหมือนเดิมค่ะงงไหมที่มีข่าวว่าเราระหองระแหงกันเบสก็งงนิดนึงแต่ก็เข้าใจได้ค่ะหนูเจอกันทุกวันเหมือนเดิมค่ะถ้าใครที่ติดตาม YouTube หรือ TikTok ก็จะเห็นว่าเจอกันทุกวันค่ะยังไม่หมดโปรโมชั่นเบสเหมือนเดิมค่ะแต่ว่าพี่เขามีละครเราก็ให้พื้นที่พี่เขาบ้างเขาจะได้ทำงานของเขาเราก็ทำงานของเราไม่จำเป็นต้องตัวติดกันตลอดเวลาคือก็เจอกันปกติแต่ว่าไม่จำเป็นจะต้องถ่ายกันตลอดเวลาอะไรขนาดนั้นต่างคนต่างทำงานเจอกันทุกวันเอกสารว่อนคำชี้แจงมีชัยปมนายกรัฐมนตรี8ปีเริ่มนับวันที่6เมษายน2560เอกสารว่อนคำชี้แจงมีชัยปมนายกรัฐมนตรี8ปีเริ่มนับวันที่6เมษายน2560หลังศาลรัฐธรรมนูญมีหนังสือเรียกให้ทำคำชี้แจงและเรียกประชุมนัดพิเศษวันที่8กันยายนหลังจากศาลรัฐธรรมนูญมีหนังสือเรียกพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีผู้ถูกร้องนายมีชัยฤชุพันธ์อดีตประธานคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญและนายปกรณ์นินประพันธ์อดีตเลขานุการคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญให้ชี้แจงในประเด็นนายกรัฐมนตรี8ปีของพลเอกประยุทธ์ก่อนทั้ง3คนจะส่งเอกสารชี้แจงกลับมาให้ศาลรัฐธรรมนูญจากนั้นศาลรัฐธรรมนูญเรียกประชุมนัดพิเศษในวันพฤหัสบดีที่วันที่8กันยายนเพื่อพิจารณาคดีวาระการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของพลเอกประยุทธ์เพื่อที่จะอภิปรายคำชี้แจงและหลักฐานต่างๆว่าสิ้นข้อสงสัยเพียงพอที่จะวินิจฉัยได้แล้วหรือไม่หากยังไม่สิ้นข้อสงสัยต้องแสวงหาหลักฐานและพยานเพิ่มเติมต่อไปหรือไม่ทั้งนี้หากสิ้นข้อสงสัยจะนัดลงมติวินิจฉัยได้เลยล่าสุดวันที่6กันยายน65รายงานข่าวแจ้งว่าในโลกออนไลน์มีการเผยแพร่เอกสารการชี้แจงของนายมีชัยฤชุพันธ์อดีตประธานคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญในประเด็นรัฐธรรมนูญมาตรา264โดยการชี้แจงได้ยืนยันการนับวาระนายกรัฐมนตรี8ปีเริ่มตั้งแต่วันที่6เมษายน2560โดยการชี้แจงนี้หยิบยกบทบัญญัติที่จะใช้กับคณะรัฐมนตรี
ที่ดำรงตำแหน่งตามรัฐธรรมนูญ2560จึงเป็นที่มาของการบัญญัติมาตรา264ที่กำหนดให้คณะรัฐมนตรีที่บริหารอยู่ก่อนวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญ2560เป็นคณะรัฐมนตรีตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญนี้จนกว่าคณะรัฐมนตรีที่ตั้งขึ้นใหม่จะรับหน้าที่ซึ่งผลของมาตรา264คณะรัฐมนตรีรวมถึงนายกรัฐมนตรีที่ดำรงตำแหน่งอยู่เฉพาะในวันก่อวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญ2560จึงเป็นคณะรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญ2560ตั้งแต่วันที่บังคับใช้คือวันที่6เมษายน2560และระยะเวลาตามมาตรา158วรรค4จึงเริ่มนับตั้งแต่บัดนั้นคือวันที่6เมษายนเป็นต้นไปThank you.